สวัสดีพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับมาช่วงเย็นบวก15 จุดค่ะพี่นิพนธ์เพราะมันไปขาขึ้นแล้วนะมันก็ขึ้นไปขาอีขกึ้นจเนนาะถึงไปดูอกืุมภาทีมหนึ่งแล้วก็ไปดูจริงพฤษภานะใครตคิด่หะุ้นอยู่ก็ไม่ต้องยึกยากนะคอือืเซมตขึ้นมาเยอะแต่พอเราขาดทุนกันอยู่เยอะนะครับค่ะ JMT ก็ติดกันอยู่นู่น90ตอนนี้ก็อืจะมแถว20ถาคม่ว่ะาถั่วทันไหมไม่มีทฤษฎีถั่วหุ้นนะครับไม่มีถั่วไม่มีทฤอืษฎมีถั่วพี่นิพนนธะ์ครพับูดเสมอข่าวว่าไม่มีถั่วไม่มีการถั่วไม่เข็ดอีกแล้วไม่มีทฤษฎีถั่วหุ้นค่ะอ่ะอืมก็ขึ้นทั้งโลกคืนนี้เราก็เห็นว่านะครับค่ะดาวโจนส์-400นะฮะอืมแล้วก็ NASDAQ ดาวโจนส์นี่ทำออนไทม์ไฮนะค่ะพี่บอกว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมันมากหรอกนะอืมดูตามระบบไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดาวโจนส์คืนนี้ก็บวก400นะก็ทำออนอืไทมม์ไฮนะครับค่ะนัสแดกนะฮะนี่ก็เป็นฟิวเจอร์นัสแอดืกมร้อยนะก็ยังไม่ทำออนไทม์ไฮนะครับที่ทำไม่ได้ก็หุ้นตัวเดียวแหละเอ็นวีเดียมันใหญ่มากดนีะเดียวนสามล้านล้านมันยังไม่ได้ขึ้นค่ะแต่ตัวที่น่าสนใจก็มีหลายตัวนะครับคนที่อยู่ใน Global Trade นะครับมีเมตานะครับเมตาเนี่ยภาพยังทำขึ้นสามอืเนี่ยมเบรกนี้ก็จะเป็นขึ้นห้านะเนี่ยหนึ่งสองสาม A B C สี่ละอืมก็คืนนี้เบรกนะเบรกทำออนทำหายก็เป็นขึ้นห้าอืมก็537547ก็ซื้อได้นะ Microsoft นะครับ Microsoft ก็ทำขึ้นสามเหมือนกันอืมได้สามอาจจะเป็น A B C สี่แล้วก็กำลังห้าครคับ่ะเคยขึ้นไปสูงสุดที่468ก็วันนี้เปิด439ก็พอได้นะอืนะครมับอันนี้ก็เป็นนางฟ้า7 ตัวนะเด็ดอีนกาสงองฟต้ัาวมันก็เฉยๆนะ Google Amazon 2 ตัวนั้นมันก็เฉยๆอยู่นะค่ะพี่ Google มันไม่ค่อยเล่นอ่ะนะครับแอปเปิลไมมั่นมาอื่นๆอ่ะอีกตัวหนึ่ง Apple ก็น่าสนใอจืมน่าสนใจค่เะป็นสามรวยสองก็เป็นห้าแล้วนะอืมแอปเปิลน่าแอปเปิลที่พี่แนะนำมาตลอดอยู่แล้วคน่ะะฮะพี่ว่าสวนไปเลยสวนปู่ไปเลยสวนเลยสวนปู่ไปเนี่ยเราเห็นแล้วก็โอเคนะค่ะครับ12 ABC 3อันนี้ทำขึ้นสี่อยู่นะอืมสี่ละนะทำขึ้นสี่ปรับฐานนานหรือเปล่านี่ไม่รู้นะค่ะครับแต่ก็ถ้าคุณพูดเนี้ยทำเฟรมมันยังไม่อ่อนเลยนะเพราะนั้นมันก็เข้าได้หมดเลยได้3 ตัวละนะฮะแล้วก็ที่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะฮะที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ก็จะมีที่น่าสนใจนะก็จะมีน่ารู้จักน่าจะรู้จักดีตัวนี้พี่พูดมานานแล้ว Netflix อ๋อNetflix ก็เนี้ยกำลังจะเบรกตรงเนี้ยเบรกได้ไหมไอ้ทำเฟรมมันเด่นนะนะครับแล้วก็ไม่ได้เวอร์เจนนะเนี่ยมันไม่ได้เวอร์เจนด้วยก็น่าจะไปต่อได้อยู่เซอร์วิสนาวตัวนี้พี่ก็ชอบมากนะอันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อแห่งการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับมาเรื่อยเลยนะกำไรประกาศมาตัวนี้ก็ดีนะโต10%นะนะอืมก็ประมาณนิทยาก็ยังเป็นอีไลลิลลี่นะฮะปีนี้กอ็ืมเปิดโดดเลย916นะครับก็ยาก็จะมีอยู่2 ตัวโนโวนอร์ดิกอะไรเงี้ยนะค่อะ่อนพลีง่มาก็ซื้อนะฮะอืซมึ่งอันนี้มันไม่ถือว่าเราดูจากเนสแตที่เขากำลังจะขึ้นเนี่ยนะฮะอืมนะครับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกอ่ะก็จะถือว่าหุ้นมันก็เริ่มขึ้นต่อยอดขึ้นไปครับค่ะไปจนเกิดฟองสบู่อ่ะจนมันพังอ่ะมันถึงจะจบอ่ะคนถามว่าแล้วขึ้นตัวไหนมันยังไม่พังนะครับค่ะมันยังไม่จบหรอกนะฮะอืม
มันไม่มีฟองสบู่อะไรไงนะถ้าให้ดูเนี่ยเราจะเห็นในส่วนที่เราตามเก็บตัวเลขมานะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราดู PE ของหุ้นที่เราตามมันมีเขียวอยู่นะเนี่ยนะเขียวอยู่ Microsoft ก็29นะคือมันเขียวอยู่ไงใช่ไหมค่ะในวันประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวก็จะประกาศผลอีกแล้วนะครับถ้าเขียวๆเนี่ยแสดงว่า PE มันไม่ได้แพงนะครับแต่ก็มีกลุ่มก็ต้องเลือกตัวนะต้องเลือกเอานะอันนี้ภาพมันก็คือต้องเลือกตัวเป็นขึ้น5นะขึ้น5ต้อง selective นะส่วนหุ้นบ้านเราก็มันยังวนเวียนอยู่แบบนี้นะนะครับยังมีน้ำฟ้าวันนี้เห็นคือน้ำฟ้ายังเป็นของพี่ยังมีอยู่3ตัวอยู่เหมือนเดิมคือ Advance Intense แล้วก็คือมันก็อยู่ตรงนี้นะมันยังไม่ได้ไปไหนวันนี้เซตบวกตั้งเยอะคือพี่เข้าใจว่าถ้าเป็นพี่เป็นฝรั่งอ่ะพี่จะมาเล่น TFX บ้านเรามากกว่าเพราะพี่ขายพูดเป็น1ล้านล้านเนี่ยนี่เพิ่งซื้อมา 20,000 เองพี่เข้ามาสัก 200,000 ล้านมั้ยถึงมิเมษาหน้าเนี่ยพี่เข้ากลับมา 200,000 ล้านเนี่ยแล้วพี่ก็ลอง TFX คนไทยก็ช็อตพี่ก็ลอง TFX ลอง TFX ลอง Single Stockเขาไม่ให้พี่ช็อตเนี่ยพี่ก็ลองซิงเกิลสต็อกก็ได้ถูกป่ะเล่นทีเฟกดีกว่านะใครจะขายหุ้นให้พี่ก็พี่มีตังค์อยู่ไงก็พี่ขายไป1ล้านล้านเนี่ยยังไงพี่เล่นพี่ก็ชนะไงพี่จะแพ้ได้ไงค่ะกลายเป็นว่าพี่ก็กลับไปลองซิงเกิลสต็อกเยอะๆนะฮะเยอะแล้วใครจะหุ้นมาทุบพี่ล่ะก็เมื่อในประเทศไทยทุกคนต่างให้หุ้นขึ้นใช่ป่ะค่ะคือแล้วพี่อาจจะติดหุ้นแต่พี่ยังไงพี่ก็กำไรซิงเกิลสต็อก10เท่าของหุ้นเนี่ยคือเกมเนี่ยยังไงฝรั่งก็ชนะอยู่ดีนะครับคือถ้ามันมีมันถ้ามันเป็นคาสิโนเมื่อไหร่อ่ะคนทุนหนาชนะเสมอค่ะเราก็โดนอยู่ดีแหละเดี๋ยวเราก็โดนอยู่ดีนะครับเพื่อถามแล้วทำไงซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มันก็บล็อกเทรดพวกนี้มันก็ทำได้หมดอ่ะนะครับมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะแต่มันก็ดูดีวันนี้ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ไปไหนนะเนี่ยตั้งนานแล้วนะใช่ขึ้นมาตั้งนานแล้วใช่มันก็ไม่ได้ไปไหนจะเซ็ตมันขึ้นตัวยูครับรู้สต็อปลอสละจะเล่นไหมก็เอา 02.9 ค่ะระวังที่ 907.3 มีเสียงสะท้อนอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นโลโลโลโอเคหายไหมคะโอเคค่ะยังอ้าวยังสะท้อนอยู่ไม่ชอบเป็นตอนพี่พูดน่าจะได้ยินเสียงถ้าเรารู้สต็อปลอสมันก็เป็นง่ายอ่ะ 97.3 ไอ้นี่ยังไม่ได้ลบนะครับยังไม่ได้ลบยังไม่ลบร้อยค่ะเชิญต่อเลยค่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้ยินนุ้ยสิอ้าวฮัลโหลได้ยินนุ้ยไหมพอพี่ปิดเสียงพี่ก็ไม่ได้ยินเสียงนุ้ยนุ้ยพูดสิพี่นุ้ยสวัสดีค่ะถ้าพี่ไม่เปิดเสียงพี่ก็ไม่ได้ยินนุ้ยไงอ้าวเหรอพี่ปิดไงพี่เงียบค่ะพี่เปิดเบาๆแล้วกันโอเคพี่ได้ยินแล้วได้ค่ะมันเป็นเฉพาะที่นี่นะที่อื่นมันไม่ได้นะมันก็กลายเป็นพอเนี้ยมันก็เล่นได้ละนะครับเพราะเรารู้สต็อปลอสไงนะครับเดิมอยู่892ตามเฟรมเดย์ตอนนี้ขึ้นมาก็มีสต็อปสั้นๆกว่า120อยู่ที่902 907คือระหว่างพี่ว่ามันลดดอกเบี้ยอีก15ครั้งเนี่ยมันเพิ่งลดครั้งแรกอ่ะอันนี้มันลดอีก15ครั้งนะครับแล้วตลาดเรามันก็สามารถขึ้นได้ตามตลาดต่างประเทศละนะครับแต่ขึ้นแบบมีคุณภาพไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หุ้นมันจะขึ้นไงมันก็คือขึ้นไงก็ถือว่าดีแหละดีไหมคะก็จริงๆไปทำอะไรกับมันมากๆวนไปวนมามันก็เจ๊งอ่ะนะครับทองคำพวก QIQP เมื่อเช้าอ่ะถามกันจังเนี่ยแล้วลองกันยัง QIQP ที่อยู่ในนี้พิมพ์มาหน่อยดิเมื่อเช้าว่าที่จำจี้จำใช้ให้ลองไงลองหรือยังคะลองยัง2564อ่ะพวกคิวให้คิวพีอ่ะพวกลูกค้าพี่อ่ะพิมพ์มาหน่อยสิมาเช้าว่าจำจี้จำใช้ให้ลองอ่ะค่ะ
รอกันหรือยังหรือลองไปแล้วนี่ลองมีรายงานตัวมาแล้วคุณก้านวีไ่ปไเงลยนะฮะว่าเมื่อเช้าอ่ะลองสิลหมอองมแลี้ควนคถ่ะามนู่นนี่นั่นจริงไหมก่อนลองลองก็ไปนะฮะโอเคถ้าอยู่ในอันนี้ใน QIPP ก็โอเค QIPP เออ๋ออเลยนะครับอุ้ยอาลจูากรยศิ์ษย์เต็มเลยใช่ลองแล้วครับอืลูกมค้าพี่มันลองจากส่วนใหญ่กำไรจากทองนี่แหละสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรกันได้เป็นแถวเลยนั่นคือไเงมื่อเช้าเนี่ยพี่ตอนเช้าพี่จะมีพี่ก็ให้ลูกค้าพี่บอกเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า120อ่ะนะครับแล้วเมื่อวานพี่ก็บอกว่าให้รอให้ตั้งรองไว้ที่2547นะมันก็ลงมาพอดีเลยเห็นปะแล้นวเัมื่่นอเช้าสิบางคคนะบอกเอ้ยไม่ได้ลองทําไงต้องรอมันบอกไม่ต้องรอร้องเลยร้องยลังองอเละยร้องเลยร้องยังอนะี่ไงได้กำไรกันแล้วนะลองกันเต็มเลยค่ะเออใช่4+1เนี่ยเอาใครเรียน4+1ร้องยังสี่นบวกีหนึ่ง่นี่ลองมาจาก2525อืมได้ใช้กค่าำไเรรียนแล้วล่ะทองขึ้นมาตามที่อาจารย์นิพนธ์ฮบะอกเลยครับอืมคุณเหล็อนงยแัลง้อ่วะถ้ายังไม่ลองตอนนี้ลองไหมลองเนีไ่หมยเพิ่งพ้นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยลองได้อยู่ลองได้อยู่นะถ้าผิดจังหวะถก็ูกทนตไป้อแล้งวก็จังหวะลองแล้วไม่ลองเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจังหวะลองแท่งเขียวขึ้นมาแล้วไม่ลคอง่ะจะรออะไรนั่นนนะ่ะครับสิก็ทำไปลแต่องอย่าเยอะเยอตอะนเป็นขึ้นห้านะครับอืมบิตคอยนะครับบิตคอยนี้พี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพี่ให้ลองไปคตั้่งะแต่ตรงนี้แท่งเขียวแท่งนี้นะพอมันเริ่มอเขืียวมอ่ะนะแท่งเขียวไม่เขียวโลบิตคอยใครซื้อมายังชนบนแล้วนะ62เมื่อเช้ายังไม่อชืนนี่ชมนแล้วอันนี้สาวไม่ชอ่ะนอช่ะนแล้วชนแล้วจะเอาไงไปต่อไหมพี่แนะนำให้ไปต่อนะถึง67,000ค่ะไปไปต่อต่อนะอืมเอางี้คุณต้องเปลี่ยน mindset ที่พูดตั้งนานแล้วให้เปลี่ยน mindset ว่ามันขึ้นนะเพราะถ้ามีการคล่ดะดอกเบี้ยทุกอย่างขึ้นหมดแหละจนอกวื่าจมะเกิดฟองสบู่อ่ะมันไม่ soft landing หรอกมันต้องเกิดฟองสบู่ก่อนถ้าจะ hard landing ต้องเกิดฟองสบู่ก่อนแต่ฟองสบู่มันไม่เกิดไงเพราะว่าไอ้หุ้นที่มันดึง NASDAQ กับดาวโจนส์ขึ้นมา PE มันไม่ได้สูงเป็นร้อยเป็นพันนะอืม PE มันก็อยู่ประมาณ20-30มันแล้วมันก็มี growth ในธุรกิจสมัยใหม่ของมันนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดฟองสบู่นะครับค่ะส่วนหุ้นไทยนะครับใครที่เทรดไม่เป็นก็อย่าไปเทรด EA นะฮะถ้ายังถามคนอยู่ก็ไม่ต้องไปเทรด EA มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวคุณคให่้ะเล่นเยอะเลยคนมือใหม่ไม่เคยลองนะครับเข้ามาได้เลยนะครับหุ้นตัวเล็กนะครับแอล้ืวก็มไปถามรุ่นพี่เหมือนกันว่าเขาเล่นมาก่อนแล้วว่าแล้วสุดท้ายมันผิดพลาดด้วยเรื่องอะไรลองมันผิดพลาดด้วยแลล้วองเพื่อดูบอกเลยหุ้นเนี่ยมันไม่ง่ายฮะมันเป็นทฤษฎีรู้งี้แต่ทองเนี่ยโคตรง่ายเลยทีเฟกนี่ก็ง่ายฟิวเจอร์เนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้ง่ายหมดนะฮะค่ะบิตคอยก็ง่ายแต่หุ้นเนี่ยยากตัวไหนเพราะอะไรหนุ่ยรู้ไหมฮะเพราะว่าทองเนี่ยคนทําคนเดียวทํามานานแล้วบิตคอยคนทําเพื่อคนเดียวไมโครสเตรทจี้คนเดียวค่ะทําอยู่คนเดียวถูกไหมค่ะทีมัเนฟก็กนงี่่าก็ยฝรั่งทําถ้าฝรั่งมาเมื่อไหร่ทีเฟกปลอดภัยค่ถะ้าฝรั่งออกไปเมื่อไหร่คุณเห็นไหมตอนที่ฝรั่งขายไปแล้วก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาเนี่ยใช้เล่นทีเฟกกำไรบ้างอืพี่มบอกแล้วไงถ้าอยู่กับเจ้าเมืองไทยเนี่ยโคตรมั่วเลยนะครับพวกนี้ต้องอาศัยเทรนด์นะที่เทรนด์มาแล้วไงคใช่่ะไหมเราลองครั้งสุดท้ายก็คือ862นะแล้วก็ถือไปอ่ะแต่พี่คิดว่าแถวนี้ก็ไม่น่าจะเยอะแล้วนะนะครับแต่หุ้นเนี่ยคนเล่นหุ้นจะรู้เลยนะครับว่าที่ติดหุ้นมาจาก1,700-1,800นะฮะถ้าหุ้นตัวเล็กนะขาดทุนไม่ต่ำกว่า50%ในพอร์ตนะอืมนะครับอยู่ที่ว่าจะวางกลยุทธ์อย่างไรแค่นั้นเองนะครับค่ะมันก็สลับตัวแต่เนพาีะ่หแนุะ้นนำว่าคนติดอยู่ให้ถือนะฮะแล้วถ้ามันเล่นมาไหร่เล่นแรงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเรียนแล้วพี่จะอธิบายเรื่องหุ้นเอ็กซ์พวกนี้ให้ฟังนะว่าเวลาเขาเล่นเล่นยังไงแล้วเราต้องออกยังไงแล้วก็ค่ะพี่มักว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะของคนที่ติดหุ้นตัวเล็กเนี่ยเพราะมันจะค่อนข้างยากขึ้นจากตลาดเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับพี่ยังดูอยู่ว่ารัฐบาลจะไปแทรกแซงไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะแทรกแซงไม่ให้จับการปั่นหุ้นอืมเพราะนั้นหุ้นปั่นก็อาจจะขึ้นได้ดีแต่ถ้า
ดีไม่ดีไปแทรกแซงแบงค์ชาติด้วยนะครับไอ้ความชิบหายที่ไหนจะเห็นเลยถ้าเกิดตั้งใครในพรรคเพื่อไทยไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยก็ความหายนะของประเทศก็จะเริ่มเห็นนะครับแล้วถ้ามาแทรกแซงตลาดหุ้นตลาดหุ้นก็จะกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ดีนะหุ้นมันจะขึ้นหุ้นจะขึ้นมันก็มันอยู่นะมันเป็นแต่ของเราถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีวายุพักมันก็จะไม่ขึ้นนะมีวายุพักมันก็จะขึ้นแล้วอันนี้ก็จะมีคนมาถามตัวนี้ทำไมตัวนี้ทำไมเฉยๆอ่ะคุณป้าเป้าไว้ตัวไงฮะถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กก็สัก10 ตัวตัวละ1%แต่หุ้นกลางก็เอาสัก5 ตัวไหมตัวละ 2% 3 ตัวละ 4%ก็ได้ตัวใหญ่เลือกเอามา3 ตัวแล้วคุณก็ถือไปนะคุณไม่ต้องมายุ่งกับตลาดหรอกจริงทำวันนี้ได้ไหมอ๋อวันนี้ตลาดปิดแล้วว่าถ้ายังไม่ปิดก็ทำได้ค่ะพี่แล้วคุณก็ไปตามชะตากรรมถ้าคุณจะเล่นตลาดหุ้นไทยหุ้นดีก็มีที่พี่บอกไปสามตัวนั่นแหละคุณแบงก์ก็ไม่ใช่หุ้นดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่หุ้นดีไม่ถือว่าหุ้นดีของพี่คือต้องมีโกรธนะครับแต่คุณแบงก์ไม่มีโกรธเพียงแต่ว่ามันไม่เน่า มันไม่เน่า มันไม่เน่ามันยังขึ้นได้อยู่เออพูดอะไรก็ขึ้นอ่ะติดแล้วถ้าไว้ทำไงอยากเล่นรับผิดชอบตัวเองครับหุ้นแถว2เมื่อกี้มีเรื่องอะไรนะ JMT ใช่ไหม JMT เอาไว้ดีนะฮะใช่เราดูแค่นี้พออ่ะเอาวิชาไปคุณจะซื้อเฉลี่ยแล้วคุณจะทำอะไรไม่รู้นะครับคุณแค่ดูไอ้เนี่ยนะครับถ้ามันยืนเหนือ10 มันได้เมื่อไหร่คุณใช้เส้นนี้เลยเนี่ยมันยืนเหนือ10 มันได้มาไหร่มันจะไม่หลุดอีกเพื่อถือไปเรื่อยๆแต่นี้มันยังใช่ไหมฮะค่ะมันยังไงถ้ามันยืนเหนือ10 มันคุณก็ถือไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆมันแค่เงินยังไม่เข้าไงคือตอนนี้ฝรั่งใส่ตังค์เข้ามาแต่มันยังไม่ได้เข้ามาเยอะไงใช่ไหมฮะครับมันขึ้นมาเยอะไง9 บาทขึ้นมา18 บาทขึ้น 100% นะถ้าคนที่ก็รออยู่ข้างบนเนี่ยราคา90เขารออยู่นะครับแล้วหุ้นขึ้นครั้งเนี้ยมันมีคนหนุ่ยดูหุ้นขึ้นครั้งนี้มองไปมีคนติดไหมครับฝั่งซ้ายไม่มีคนติดเลยเห็นไหมฮะอันนี้เต็มเลยเพราะนั้นคุณคาดหวังการขึ้นไปแรงๆไม่ได้เพราะมีคนติดอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยเพิ่งติดอยู่เนี่ยนะคุณนับไปช่องละเดือนเนี่ยติดอยู่ตลอดแนวทางเลยแต่ฝั่งซ้ายไม่มีเลยค่ะอันเนี้ยถ้าขึ้นแบบนี้มันจะไปแล้วมันยากอ่ะเจมาดดูซิเจมาดพี่เชื่อว่ามีมันคุณที่มีคนติดอยู่เห็นไหมฮะตอนขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับพอผ่านนี่ขึ้นมาแล้วไม่มีแนวต้านเลยเห็นไหมเพราะไม่มีใครติดฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งซ้ายเต็มเลยไหมโอ้เนี่ยติดทุกแนวเลยเนี่ยมีคนติดอยู่ทุกแนวเลยดูนี่ไม่เห็นเลยถ้าดูฝั่งนี้โอ้แม่งติดอยู่กันเต็มเลยนี่ขวาเราขึ้นไปเดี๋ยวมันต้องไปรับคนที่ติดดอยอะค่ะนะครับไม่ถึงว่าเฮ้ยขายมาแล้วเราต้องกลับมารับไอ้พวกนี้กลับจะเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีเต็มเลยใช่เหมือนคนมันติดอยู่เต็มเลยมันก็ที่พี่บอกว่าไม่มีทฤษฎีซื้อหุ้นเฉลี่ยนะครับมันเราดูรุ่นพี่ก่อนแล้วกันอะ KCEKCE เนี่ยเป็นตัวที่ลงมาก่อนในพวกนี้นะฮะลงมาก่อนใช่ไหมลงก่อนแล้วเห็นไหมมันมีแนวต้านอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเห็นไหมค่ะมันขึ้นมามันไปไม่รอดอ่ะโอ้มันติดเลยนะขึ้นมามันก็ติดมันก็จะลงเขามาสร้างฐานใช่ปะค่ะเพราะพวกนี้พุ่นฟรีโฟลด์เยอะมีคนติดนะมันไม่เหมือนเดลต้านะเดลต้ามันไม่มีฟรีโฟลด์ฟรีโฟลด์แปลว่าหุ้นที่อยู่มือเจ้าของที่ออกจากเจ้าของรายใหญ่ไม่อยู่ที่พวกคนอื่นนะครับฟรีโฟลด์สูงเพราะแต่ว่าหุ้นอยู่ที่รายย่อยเยอะมันมีคนติดแต่เดลต้าเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับเดลต้ามันจึงขึ้นต่อไปได้อีกนะเดลต้ามันจะไม่เหมือนแล้วก็ไม่มีประโยชน์มากไอ้เดลต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามากระตุกอะกระตุกฟิวเจอร์ขึ้นนะคือฟรีโฟลด์ของเดลต้าเนี่ยไม่ถึง 10% หรอกในตลาดไปถือว่าหุ้นหมุนเวียนในตลาดค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะนะครับค่อนข้างน้อยอย่างมากก็ 15% นะครับอันเนี้ยมัน
ถ้าเราดูงี้ก็คือว่ามันไม่ได้หลุดลงเป็นลึกนะมันไม่หลุดลงเป็นลึกมันไม่เหมือนไอ้สามตัวเมื่อกี้มันหลุดลงเป็นลึกครับหรือคุณดู EA นะฮะใครยังไงมาแจกคุณนะเนี่ยติดกันเต็มเลยไหมเนี่ยโอ้ยเต็มเลยค่ะเออคือพี่บอกว่ามันขึ้นอ่ะแต่มันต้องขึ้นไปมีแนวต้านระดับหนึ่งที่ถ้าเงินเข้ามาในตลาดสักแสนล้านนะมันอาจจะกลับไปที่30ได้อะไรเงี้ยแสนล้านนะไม่ถึงว่าไอ้เจมาเจมทีนะไม่ใช่ EA นะ EA นี่เสี่ยงสูงมากเจมาเจมทีนี่ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะต่ำค่ะครับคือมันไม่ได้แค่นี้นะหุ้นมันติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับGPSC นะฮะนะครับมันมีแต่คนติดหุ้นอยู่นี่อย่ามากก็รั่วไปแค่นี้นะห้าผ้าอะไรนะครับแต่ที่ติดกันหนักเนี่ยมันข้อบนเนี่ย70เนี่ยมันอาจจะไปรับไม่ได้เพราะพื้นฐานมันไปรับไม่ได้นะก็ทำใจด้วยแล้วถ้าอย่างกราฟล่ะคะวันนี้กับกราฟเป็นฟรีโฟลต์ต่ำครับฟรีโฟลต์ดูไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เข้าไปที่กราฟดูส่วนผู้ถือหุ้นจะมีการบอกฟรีโฟลต์ไว้กราฟเนี่ยทำนิวไฮแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าการขึ้นมาถึงบริเวณเนี่ย55เนี่ยนะครับทั้งโลกไม่มีใครติดหุ้นกราฟอีกแล้วไม่มีละไม่มีใครติดละนะครับโดยแอดวานซ์นี่ก็เหมือนกันแอดวานซ์เนี่ยคนติด308แต่มัน10ปีแล้วไงมันไม่มีละเมื่อกี้ที่ให้ดูมันเพิ่งติดเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะมันขึ้นไปจะเจอคนใกล้ๆคนรอสายเต็มแต่เนี้ยมันต้องทำนิวไฮทำออนทำไฮพี่บอกว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกที่มี3ตัวเนี่ยก็คือไอ้กราฟนะฮะแอดวานซ์อินทัมเนี่ยไม่ถึงช่วงนี้นะซูเปอร์สต็อกก็มีเฉพาะช่วงนี้มีเวลาของบ้านเรานะฮะไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนเมืองนอกนะครับช่วงนี้ค่ะนะครับบ้านปูก็เขาว่าไงอ่ะพอถือแต่แรกเขาออกมาเดี๋ยวพอเมื่อวานก็จะมีโกลแมนแซกออกมาอีกบอกว่าให้ราคาไม่ได้มีผลอะไรกับหุ้นแม่นะฮะครับเราก็ไม่ไปฟังมาหรอกเราก็ทำตามระบบเราถูกไหมก็ขายก็ขายไปไม่เป็นไรทำเฟรมวิกเป็นขาขึ้นทำเฟรมมันกำลังจะตัดขึ้นค่ะนะครับก็ดู10มันเนี่ย6บาทเนี่ยหลุด6บาทก็เลิกไปถ้าไม่หลุดก็ชนยังไงก็ต้องย่ออยู่แล้วเกิดโกลเด้นคอร์สแล้วนะฮะนะครับโกลแมนแซกเมื่อวานแม่งก็ผิดเรื่องรถดอกเบี้ยถ้าจะจับว่าใครผิดใครถูกนะเรารับอยู่ที่5.60 นะฮะ5.60 นะครับ5.60เนี่ยก็ไม่หลุด5.50ถ้าไม่หลุด5.50สมมุติว่าเราไม่ขายแล้วขายไม่ทันถ้าไม่หลุด5.50ก็มีโอกาสขึ้นต่อพอนี้เวลาขึ้นน่ะพอมาชนเส้นแดงก็ต้องผ่านเลยครับเพราะแนวต้านสัมพันธ์ของบ้านปูในต้านแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะยังไม่ถึงนะครับเซ็ต1,550อะไรก็แล้วแต่นะครับก็น่าจะเห็น8บาทส่วนแถวนี้นะฮะแต่ห้ามไหลหยุดที่พูดถึง5.50ขึ้นนั่นเองอันนี้มันเหมือนสต็อปล็อตขาช็อตเนี่ย5.50ค่ะคือใครช็อตไว้5.50นะต้องสต็อปล็อตแล้วนะฮะแล้วก็ถือไปเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าไม่ชอบอย่างเดียวก็คือมันมีสตอรี่เรื่องของเอาหุ้นเข้าตลาดที่ตลาดหุ้นในอเมริกานะฮะมันไม่ใช่ผลกับหุ้นตัวเองโดยตรงนะฮะแต่พี่ชอบว่าคือเจ้าของเขาอะคือเวลาเซตขึ้นเขาขึ้นด้วยทุกครั้งเนี่ยเวลาเซตลงเขาก็ลงด้วยทุกครั้งเนี่ยเขาไม่ใช่บอกว่าเซตขึ้นแล้วไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นนะเนี่ยรอบที่แล้วเขาขึ้นจาก5 บาทไป15 บาทเนี่ยเขาขึ้นมากกว่าคนซื้อสพอีกถูกไหมค่ะเนี่ย3 บาทด้วย3 บาทที่เป็น15 บาทเขาขึ้นมาเยอะนะแต่เวลาลงเขาเป็นคอมมูนิตี้ไงเวลาลงมันก็จะลงเยอะแต่ขึ้นเยอะหรือเปล่าพี่บอกให้ข้อมูลได้แค่ถ้าเวลาตลาดหุ้นมันก็ขึ้นเยอะนะครับแล้วเมื่อมีการลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปลดต้นทุนการผลิตนะครับของการขนส่งการเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาตอนนี้ก็มีทั้งถ่านหินแล้วก็ปิดการธรรมชาติใช่ไหม
มาใช่นะครับค่ะโดยสถิติเมื่อมีการลดดอกเบี้ยแล้วจะทำให้คนฟุ่มเฟือยมากขึ้นคือใช้พลังงานมากขึ้นคุณพลังงานเป็นกลุ่มที่ขึ้นทุกครั้งที่มีการลดดอกเบี้ยค่ะนะครับก็เล็งไว้สปงสปอว่าไปแต่ทำไมเอ็นแคปถึงขึ้นคะมันก็ขึ้นทุกตัวแหละมันอย่าไปหาเหตุผลนะอันนี้ไปค่ฝะึกเรียนนะครับคุณเปาทำไมเอ็นแคปขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลหุ้นขึ้นคือขึ้นนะครับสอพอด้วยไหมมันน้ำมันดูจะสู้กลับก็พี่ให้ข้อมูลได้ในเรื่องของหลักการแค่นั้นเองนะฮะแต่สอพอเนี่ยก็ต้องดูเทคนิคเข้าไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันก็คงถ้าตามดูงี้จะได้เห็นนะดูภาพใหญ่จะได้เห็นนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในไซเคิลตรงนี้คือพีคอ่ะพี่ลากให้ดูนี่ครับจะได้เห็นเหมือนกันนะน้ำมันไม่มีอะไรที่วิวิตสมานหลาเลยนะน้ำมันก็คือเล่นง่ายสุดนะครับอันนี้ที่เดียวกันฮะเนี่ยที่เดียวกันนะครับเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาสุดแล้วลงเห็นไหมฮะแล้วลงลใชง่ไหมครับแล้วขึ้นเห็นไหมแล้วลงเห็นไหมฮะแล้วก็ขึ้นไม่ชนตรงนี้ก็คือยังเหลืออีกไซเคิลหนึ่งนะก่อนที่จะลงแล้วตลาดทำไซเคิลที่สามแล้วเด้งอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีการขึ้นแต่ก็จะไม่ผ่านตรงนี้ฮะจะไม่ผ่านตรงนี้นะครับเนี่ยจะไม่ผ่านกลุ่มตรงนี้ฮะมากสุดก็คือจะไม่ผ่านตรงนี้ละนะเว้นแต่ว่ามีสงครามมาเลยนะครับคืออย่าไปฟังนะครับเกิดสงครามในอิสราเอลแล้วราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยปัญญาอ่อนเนี่ยอิสราเอลฮามัสมันไม่ผลิตน้ำมันนะฮะเวลาเขียนวิเคราะห์อะไรก็ดูด้วยนักวิเคราะห์คนไหนเขียนนะพี่ด่าเลยไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปปิดทะลงทะเลแดงน้ำมันขึ้นไม่มีฮะน้ำมันแหล่งน้ำมันที่มันอยู่ทั่วโลกแล้วนะฮะเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณเนี้ยถ้าขึ้นก็171อะไรเงี้ยค่ะพนะีค่รับอันนี้สอพอนะราคาน้ำมันก็เป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับรูปของน้ำมันนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้พี่ดูตามเฟรมมันราคาน้ำมันนะเนี่ยเห็นไหมฮะน้ำมันคือพีคนี้ก็คือพีคนี้แล้วก็มีหนึ่งหัวแล้วก็มีหนึ่งหัวแล้วก็สองหัวแล้วก็หัวนี้ใช่ไหมฮะค่ะนะครับก็เหลืออีกหนึ่งหัวนับหัวเนี้ย1 2 3 4 1 2 3เนี่ยมีหัวหนึ่งน้ำมันก็มีหัวหนึ่งนะครับนี่ใช้หัเพวราะนั้ตนูน้ดำมัดนูน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ระวังนะค่ะระวังการลงแรงก็ประมาณนี้อดทนไปเถอะนะฮะติดมาแล้วก็แต่ถ้าเป็นคอมมูนิตี้ก็ต้องวนเล่นเอานะฮะนะครับแต่ถ้าติดหุ้นโดยไม่ติดเพลย์รอบนี้นะฮะทนนะแล้วก็ถึงเวลาก็หาจังหวะถ้ามันรีเวอร์เซลก็ขายอ่ะถ้าเป็นคไม่่ะได้ถ้าคือถ้าคุณเข้าใจพี่อ่ะพี่มีระบบของการขายแล้วพี่ไม่กลับไปยุ่งอีกอ่ะทำให้พี่เนี่ยหรือคนที่เรียนมากับพี่อ่ะเขาไม่ติดหุ้นขายแล้วไม่กลับไปเล่นอีกมันมีระบบนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนกันแล้วพี่จะบอกให้ว่าการเล่นหุ้นให้กำไรเนี่ยมันยากนะฮะแต่การเล่นหุ้นให้ขาดทุนเนี่ยมันง่ายโอ้ยนี่จอรยิ่งางน้เอลยยเราเล่นหุ้นให้ขาดทุนน้อยก่อนไหมเพราะหุ้นเนี่ยการเลือกหุ้นเนี่ยมันยากมากนะครับการที่เราจะกลับไปวิเคราะห์รู้ว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีอ่ะเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นเราก็เลยไปอิงเลือกของราคาถ้าหุ้นขึ้นเราก็มองว่ามันดีใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่หุ้นขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นโดยมีพื้นฐานรองรับเนี่ยมันดีแต่ขึ้นโดยที่ราคาขึ้นแต่ไม่รู้ว่าพื้นฐานมีอะไรดีในที่สุดเนี่ยใน3 เดือนจากที่มันขึ้นเนี่ยแล้วกำไรอะไรก็ไม่ออกมาเนี่ยอันนั้นหุ้นปั่นฮะนะครับแล้วคุณจะคืออย่างนี้ถ้าไม่อยากผิดพลาดกับการลงทุนตลอดชีวิตก็อย่ามือไปจิ้มขี้ไอ้หุ้นพวกเนี้ยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยรอครับอ๋อรอแล้วเดี๋ยวพี่จะไปสอนว่าเราจะขายตอนไหนในหุ้นที่เราติดอยู่ในหุ้นตัวเล็กนะฮะอนาคตมันลิบหลีไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ถ้าผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
มีอิสระเพียงพอจากรัฐบาลนะนะครับเพราะนั้นถ้าใครติดอยู่ก็ต้องไปเชียร์รัฐบาลนะฮะให้มาครอบงำผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อ้าวมันฟจัะงขึ้นแปลแรงกไงขยับปั่นๆไงใช่ไหมส่วนเซ็ตเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกนะครับเพราะเซ็ตขึ้นมาแบบนี้พอร์ตเราก็มันไม่มันก็คนไทยติดหุ้นอยู่เยอะนะครับมันก็ไม่ได้มีความหวังอะไรนะคยิ่ง่นิ่งอ่ะดีสุดแล้วก็รอขายออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็หาวิธีไปลงทุนใหม่ให้มันถูกต้องนะการเล่นอยู่ในแบบเนี้ยมันเหมือนอยู่ในบ่อนนะมันเล่าวงวนอยู่ในบ่อนนุ้ยน่าจะมีประสบการณ์ดีกับการเล่นหุ้นในเมืองไทยถ้าเล่นหุ้นอยู่ใช่ไหมเล่นมากี่ปีแล้วล่ะยี่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยค่ะพี่ถามจริงกำไรปะไม่ค่ะเห็นไหมไปเรียกมาถามมาเลยม่อนเนี่ยใครเนี่ยเรียกมาถามมาเลยเอ้าเอาจริงจริคงนเล่นคหุ้น่เมะืองไทยไม่เคยมีใครกำไรจริงๆหรอกเนกำาไระแบบชั่วคราวดีใจอ่ะแล้วก็ขาดทุนเพราะอะไรอ่ะแล้วก็ขาอดาจจทะุนุน้ยฟคัง่ะพี่มาตลอดแต่นุ้ยไม่ทำตามไงใช่ปะอืเพราะมตอนนีข่ายช่พวองขาดทุนนี้แล้วทเราไม่ำตขามัดไงแต่พอเดี๋ยวมันก็เหลือเหลือเลินกับไอ้ที่ไม่ทำตามไงเพราะผู้เล็กเนี่ยเวลาลงทีสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่อยากขายแล้วใช่ไหมรอเด้งรใอชไป่ลงมาเออมันก็ลงเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่พอเราเปิดภาคลงทีเดียวแบบเอาว่าหนชู่างแม่งเนาะเออต้องมีวิชาไม่ติดหุ้นดีกว่าไปเรียนแล้วพี่แบบวิชาเอากำโอไร้อ่ะแม่งโมใช่จริงยิ่งเล่นหุ้นหลายตัวเนี่ยโอกาสเจ๊งพอร์ตเจ๊งก็เยอะมากนะอืมประมาณนี้แหละนะครัไบด้ด้วยควเลามปรยารถนพาีด่ีเลยจริงๆนะฮะโอ้ยขอบคุณเป็มนาหกุ้ๆนแล้ไวมเด่ี๋ยวขไปาดเรทีุยนนในกันเมืเอดงี๋ไยทวยเนี่ยถืไปอว่าหาเกค่วงามสุรดแูล้้วนะอืประมมาณนี้นะได้เลยขขอบอบคุคณุณพี่นิพนธ์นะพูดถูกใจแบบตรงใจถูกๆเลยนะคะอ่ะขอบคุณมุมมองดีๆแล้วก็คําแนะนําดีๆจากพี่นิพนธ์ด้วยนะพี่ๆก็อย่าลืมเอาคําแนะนําที่ฟังทุกวันเนี่ยไปปรับใช้ด้วยนะคะ